ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวรถไฟฟ้านั่งขับนะครับนิสสัน BX Series นะครับเป็นรถไฟฟ้าของทางนิสสันนะครับจะอธิบายปุ่มกดต่างๆที่หน้าจอว่าทำงานยังไงบ้างนะครับตัวหน้าจอเมื่อเราคีย์ออนนะครับก็จะมีการแสดงผลที่หน้าจอเป็นแบบนี้ปกตินะครับมีแสดงดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับตัวชั่วโมงงานนะครับแล้วก็เวลานะครับวันแล้วก็โหมดการใช้งานนะครับแล้วก็มีสัญญาณเตือนเบรกมือนะครับนี้ที่ปุ่มกดจะเป็นเบอร์1 2 3 4แล้วก็5นะครับ1นะครับ1กับ2ก็คือเพิ่มกับลดนะครับ3 4ก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับส่วนปุ่ม5คือปุ่มยืนยันนะครับปุ่ม Enter นั่นเองนะครับอันนี้ทำไงได้บ้างนะครับที่หน้าจอนะครับสามารถปรับความเข้มก็คือความสว่างของหน้าจอได้โดยการกด1หรือ2เพิ่มหรือลดความเข้มหน้าจอครับถ้ากด1นะครับกดมันก็จะหน้าจอจะเข้มขึ้นนะครับพอเข้มปุ๊บเราก็จะมองไม่เห็นนะครับก็ปรับให้อ่อนลงก็คือเบอร์2นะครับต้นที่เราสามารถมองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับต้นมันจางไปเลยนะครับก็ปรับให้มันเข้มขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้คือการปรับความเข้มของหน้าจอนะครับ